และนี่คือสีตำนานใน Minecraft ที่คุณไม่ควรไปรู้เด็ดขาดเริ่มต้นด้วยมาจาก Minecraft Player ที่ชื่อว่าพิมมี่เลิฟเอนเดอร์ดากอนวอทไอพี่เทาพี่รู้หรือเปล่าว่าพี่พลาดอะไรไปลองดูคลิปนี้เพื่อพิสูจน์อีกทีและมีคลิปหลักฐานด้วยมันคือเกี่ยวกับอะไรอ่ะโอ้ถ้าดูจากคลิปหลักฐานนะคุณผู้ชมบัตแอนด์ไดเมนชันเดี๋ยวอันนี้เราเคยพิสูจน์ไปแล้วไม่ใช่หรอก็ให้แล้วเราพิสูจน์ไปมันไม่สำเร็จนี่อันนี้คือเขาผมพลาดอะไรไปผมว่าผมไม่น่าพลาดนะอ่ะฮะอันนี้คือผมก็ลองทำแล้วเรียกประตูเอ็นพอร์ทัลมาแต่ว่ารอบนี้เขาเขียนบัตเนาะแค่บัตเฉยๆเนี่ยนะเว้ยวัดแล้วจะโบนี้มันทำได้ยังไงผมลองทำตั้งหลายครั้งมันไม่น่าได้ว้าวมังกร3ตัวอย่างนั้นหรอได้ยังไงวะแล้วจะบอกนี่ดีนะมันเป็นเคียร์ที่โหมดอยู่อ่ะคุณผู้ชมไม่งั้นมันตายแน่เดี๋ยวทำไมมันมีป่า what มังกร3ตัวแล้วมันกำลังจะไปไหนต่อเหมือนเขากำลังออกจากก่อนนี่โยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรป่ะเอ็นเดอร์แมนทุกตัวกำลังมองไปที่เจ้าหมอนี่แล้วเอ็นเดอร์แมนมันมีเลือดวะใช่ป่ะแล้วไงมันก็เดินไปเรื่อยๆไปหาเววอทโอ้โหมันเข้ามาในเอ็นซิตี้อุ้ยแล้วไปตรงนี้มันเป็นเอ็นซิตี้ที่ไม่สมบูรณ์งงว่ะมีเรือลอยฟ้าอยู่ด้วยก็เข้าไปสำรวจเรือปกติไม่มีอะไรครับว้าวเจอของเจอกล่องอ่ะก็ถือว่าดูดีเลยก็เล่นแบบปกติเอาของในกล่องมาอะไรอย่างงี้ฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยมันก็กลับขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วมันยังไงไหนโชว์อธิบายสิมันยังไงเววอทคุณผู้ชมครับผมว่ามีอะไรแปลกๆในคลิปนี้เว้ยตรงนี้ตรงที่เมาผมกำลังวงอยู่เนี่ยมันต้องมีหัวเอ็นเดอร์ดากอนแต่ว่ารอบนี้มันไม่มีหัวเอ็นเดอร์ดากอนมันหายไปไหนเฮ้ยใครเห็นบอกผมด้วยนะครับลองย้อนคลิปกลับไปดูได้โอ้ผมว่าผมเห็นอะไรวะคุณผู้ชมนี่เห็นปะมันมีเอ็นเดอร์แมนตรงนี้โผล่มา1ตัวและหลังจากนั้นไอ้นี่ก็ตายเลยแล้วถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมขอควร1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้แล้วไปพิสูจน์กันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรและตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชั่น 20W Infinite เป็นที่เรียบร้อยครับและตำแหน่งนี้เว้ยเข้ามาถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆมันคือที่เดียวกันกับคลิปหลักฐานเป๊ะๆเลยอย่างแรกนะฮะผมจะลองกับออฟซิเดียนดูก่อนเว้ยเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้บัตเนี่ยมันเป็นจริงป๊าบสร้างเป็นประตูพอร์ทัลของออฟซิเดียนขึ้นมาเพื่อไปเนเธอร์โอเค yes sir อย่างนี้เลยแล้วก็ทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเราจะเขียนบัตรเข้าไปมันได้แน่นอนเพราะว่าเราพิสูจน์หลายครั้งแล้วเว้ยอันเนี้ยเห็นปะมันได้และทีนี้นะคุณผู้ชมผมจะลองกับ Ender Portal แล้วก็วางอย่างนี้ได้เลยเหมือนเป็นแบบวานิลาปกติของ Ender Portal แล้วก็วางใช้ Ender Eye of Ender วางไปได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่เสียงมาก็เร้าใจแล้วล่ะไหนลองดูซิมันจะได้จริงหรือเปล่า3 2 1ปั๊บฮัลโหลนานเอาอีกแล้วผมก็บอกหลายทีแล้วไงคุณผู้ชมมันไม่เคยได้เว้ยแต่เดี๋ยวนะให้แล้วเนี่ยเหมือนเขาเห็นเราจากเรากด F5 ใช่ป่ะแล้วมันเห็นถ้าผมลอง F5 แล้วมองอย่างนี้ดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันก็เป็นสีดำเมี่ยมเหมือนแบบ End Portal End Gateway ปกติเห็นป่ะคุณผู้ชมค่อนข้างหลอกลวงนะอันนี้แล้วผมควรทำยังไงดีนี่อันนั้นเป็นสีแดงเว้ยเห็นป่ะเป็นสีแดงฮัลโหลเดี๋ยวตะกี้ที่ผมเมตตาฝาดใช่ป่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกผมทีว่าคุณเห็นอะไรกับ Ender Portal ด้านหลังผมมั่นใจว่ามันไม่ได้แบบเป็นปกติแน่นอนเอาละผมว่ามันเหลือแค่วิธีเดียวละที่เราจะพิสูจน์ได้ในเมื่ออันนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันยังเป็นสีแดงอยู่ฉะนั้นแล้ว3 2 1 Let's goเว้ย what เดี๋ยวทำไมนรกเนเธอร์มันเป็นดีเอ็นสีแดงเพราะแต่ว่านี่มันเหมือนในคลิปเลยแต่มันมีมังกรแค่ตัวเดียวแล้วเอ็นเดอร์แมนล่ะเอ็นเดอร์แมนก็ไม่ได้แปลกครับมังกรก็ไม่ได้แปลกมีแค่ตัวเดียวนั่นแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันดูปกติมากมากเว้ยโอเคงั้นเป้าหมายต่อไปนะฮะเราต้องไปหาเอ็นซิตี้ซึ่งผมคิดว่าน่าไปทางนี้ฮะเราไปหาเอ็นซิตี้กันดีกว่าหวังว่าเราจะไม่เจออะไรนะฮะยังไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยอุ้ยเราใกล้เจอเอ็นเกตเวย์แล้วเนี่ยเราเจอบล็อกคอรัสอ้วโอ้ว้าวเราเจอเอ็นเกตเวย์แล้วครับคุณผู้ชมแต่ขอเข้าไปสำรวจนี่มันจะเหมือนในคลิปหลักฐานหรือเปล่า
ปกติดีอันนี้โอ้โหเหมือนในคลิปหลักฐานเป๊ะเลยตรงนี้มันคือเหมือนแบบมันสร้างมาไม่เต็มเว้ยไม่เต็มบ่อแล้วก็จะเหลืออะไรอีกไหมที่มันดูแบบผิดปกติไม่มีเอนเดอร์แมนเลยใช่นะมันไม่มีคุณผู้ชมครับเสียงเอนเดอร์แมนทำไมมาอยู่นี่ได้อ่ะบรอบอกผมดีว่ามาได้ยังไงน้องไม่ตอบก็ตายแล้วก็เว้ย yes sir แล้วไปทางไหนต่อผมไม่มีไอเดียแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันค่อนข้างหายากนะเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 บอกผมทีว่าเมื่อกี้มันยังมีเอนเดอร์แมนอยู่ตรงนี้ผมฆ่าไปแล้วไม่ใช่หรอนี่ดีกว่าเหมือนในคลิปหลักฐานเป้เลยแต่ว่าทำไมมันมีหัว3อันมันต้องมีหัวอันเดียวไม่ใช่หรอเหมือนในคลิปแปลกแปลกเวลเราไปสำรวจข้างในดีกว่าบอกว่าเจอของเหมือนกันนะฮะซึบซึบไอ้เดามึงว่าตรงนี้ไอ้ไอ้ตูรอมึงหนีไปมึงหนีไปเพื่อนมึงหนีไปกูแอบอยู่แอบอะไรมันมีปีศาจปีศาจเลยเพื่อนมึงจะหยิบของเนี่ยเชื่อกูก็แล้วแต่มึงถ้ากูไม่อยู่แล้วกูปลอมตัวปลอมตัวอะไรวะกูหยิบดาบเอามึงเอาหมวกไปกูไม่เจอเรื่องอะไรแปลกเลยตั้งแต่เล่นมาป้าเปล่าอาวุธที่ช่วยอะไรมึงไม่ได้แต่มีไว้ก็อุ่นใจสรุปได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเอ็นซิตี้เรามาไม่มีอะไรผิดปกติเลยเว้ยพ่อหนุ่มผมว่านะเดี๋ยวเรากลับไปที่แท่นมังกรดีกว่าเพื่อเราจะเจออะไรบางอย่างผิดปกติเอ้าเว้ยวอตเอ้าแล้วทำไมโคตรกลายเป็นไข่ไปแล้ว What is that แล้วมันมีไข่ฮะฟองนั่นเลยสิแต่ว่ามังกรก็ไม่มีเอเดอร์แมนก็ไม่อยู่งั้นผมคิดว่ามันทุกอย่างมันก็ดูหาคำตอบไม่ได้เลยครับในซีนนี้ตายหมดแล้วเปล่าผมว่าผมกลับดีกว่าวะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่แน่ใจว่าผมควรทำอะไรต่อดีเราไปทั้งประตูเนเธอร์ซึ่งก็ไปดีเอ็นมาแล้วอะไรก็ไม่รู้แล้วเราควรทำอะโอเคแล้วตอนนี้เอ็นพอร์ทัลของเราก็ได้กลายเป็นสีแดงไปเรียบร้อยมันเป็นสีแดงได้ยังไงเว้ยวอตโอเคมันมาแบบงงๆผมก็จะเข้าแบบงงเหมือนกันจะเข้านี่อีก3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าประตูพอร์ทัลสีแดงอันนี้และเรื่องตำนานต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบ็ดตกปลาเพราะมันมีข่าวลือเอาไว้ว่าเบ็ดตกปลาอันนี้เนี่ยสามารถฆ่าคนได้และนี่คือหลักฐานครับมาจากเพลเยอร์มายครับชื่อว่านัทผมบังเอิญไปตกปลาแต่ทำไมผมถึงตายแบบงงๆผมเองก็ไม่เข้าใจอย่าลองเลยครับซีดฟิชชิ่ง666ไหนขอดูคลิปหลักฐานหน่อยเขาก็ตกปลาปกติดีนี่แหมมีการตกปลาแบบ360องศาด้วยแล้วไงเนี่ยผมขอร้องกอดิมันแค่ตกปลาปะโอเคแล้วเขาก็ได้ใบบัวบวกมาแล้วไปหาแกะทำไมเนี่ยอันนี้แปลกๆนะโลกกิจปะเนี่ยเอ้าอันนี้แกงแก่แล้วเว่เบ่งตกปลานี่มันไม่มีดาเมจไม่ใช่หรอฮะทำไมแกะตายเลยอ่ะเอ็งแปลกๆนะน้องอันนี้แปลกๆนะเอ้าการมูฟเมนต์ของเขามันดูแบบโลกๆไงไม่รู้นะคุณผู้ชมเหมือนไม่เคยเล่นไมค์ครับหรือยังไงเอ้าเว้ยคุณผู้ชมเห็นอะไรป่ะบล็อกสีแดงมันมาได้ยังไงวะมันคือเลือดเหรอหรือมันคือเรดสโตนอันนี้คือกลับเข้าบ้านใช่ไหมไปบ้านสวยแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปเขาตกปลาใส่กล่องทำไมวะโคตรโลกเลยอะอะไรวะเนี่ยเอ้าตายทำได้ยังไงอ่ะผมขอลองย้อนคลิปกลับไปดูดิโอเคคุณผู้ชมเห็นอะไรป่ะคือเราไม่ย้อนคลิปกลับไปดูเนี่ยเราไม่มีทางเห็นเลยเว้ยดูดินี่คืออะไรแล้วผมได้เข้าซีดฟิชชิ่ง666มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่อย่างแรกนะฮะเพื่อให้เหมือนในคลิปเลยแน่นอนเว้ยต้องมีนี่ครับเบ็ดตกปลาฟิชชิ่งร็อดนี่เอาไปฟ้าคนละอันเดอร์อันนี้มันเบ็ดตกปลาปีศาจใช่ไหมเนี่ยเพื่อนไม่รู้ว่าปีศาจหรือเปล่าแต่ว่าผมเก็บของพวกนี้เอาไว้ด้วยเพื่อแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่านะเบ็ดตกปลาเหยื่ออาหารอะไรอย่างนี้โอเคนี่โอเคหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนเรามาเริ่มตกปลาเลยดีกว่ามาดูว่ามันจะเหมือนในคลิปไหมตกปลาแล้วแล้วมันจะมีดาเมจหรอแล้วรู้เปล่าว่าโอกาสที่แบบเราจะได้ของแร่ไอเทมจากการตกปลาเนี่ยมันมีน้อยมากปั๊บใบบัวอุ๊ยได้ใบบัวหวายฟ้าใบบัวเหรอวะเหมือนในคลิปเป๊ะเลยเดี๋ยวกูไปเรียกหาแกะก่อนแป๊บนึงนะเอาละตอนนี้พี่แกะว่าเอาแกะมาในบ่อน้ำเรียบร้อยไหนดูซิถ้าเกิดว่าเราลองตกปลาไปที่แกะเนี่ยแกะมันจะตายไหม3 2 1ปั๊บปั๊บเห็นไหมมั
ก็ไม่ตายผมบอกแล้วดามแมทแบกตกปลาเนี่ยมันเขาเอาออกไปตั้งนานแล้วก็ปกตินี่แล้วต้องตกปลาได้หนังมาด้วยเลยอ่ะใช่เหรอดีดวงดีนี่แป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมเริ่มสงสัยอย่างนึงแล้วว่ะเกิดว่าเราลองเดินไปทางนี้ใช่ไหมจะมีบล็อกสีแดงเกิดขึ้นไม่เกิดฟ้าไม่เห็นบล็อกสีแดงป่ะไอ้วะบล็อกสีแดงแล้วก็ไม่เห็นอะไรนะกูตกปลาอยู่ปกติเนี่ยไม่มีโอเคไอ้ฟ้ามึงเก็บของได้เลยเว้ยกูว่านะมันไม่อาจจะมีอะไรมากแล้วว่ะแกก็ไม่มีดาเมจงั้นแสดงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปลอมนะฮะผมรีบไปตรงตำแหน่งบ้านดีกว่าในคลิปเลยก็คือถ้าเราเปิดกล่องอย่างนี้แล้วก็เปิดกล่องหลังจากนั้นปิดกล่องแล้วก็ดวงนี้เราจะตายไหนไหนตายนี่เป็นตกปลาสีแดงเดี๋ยวเป็นตัวไม่เห็นมีเลยเป็นตัวปลาสีแดงไอ้ฝ้าเก็บของดิมึงเก็บของในให้หมดเลยเก็บมีแล้วเพื่อนของในตัวไม่มีแล้วเพื่อนเกิดขึ้นปะไม่มีนะเพื่อนโอเคฮะงั้นผมก็บอกเลยว่าสิ่งที่เราทำมาตอนนี้เหมือนมันจะไม่ได้แบบนี่ไม่ได้ตรงกับหลักฐานแต่ว่าผมไม่ยอมแพ้หรอกผมจะลองดูให้ดูเว้ยคุณผู้ชมและรอบนี้ผมมีไอเดียที่ดีกว่าเดิมเว้ยคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองตกปลาดูและจังหวะที่เราตกปลานะคะคุณผู้ชมเราจะลองกระโดดเข้าลาวาดูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปั๊บลองตายด้วยเปล่าโอ้ปาเผาปาเผาไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่ได้เกิดขึ้นป่าวะไหนดูดิอุ้ยนี่ไงเป็นตกปลาไหนเป็นตกปลาเป็นสีแดงไม่มันปกตินะเพื่อนปกตินี่ว่าเว้ยวะเดี๋ยวลองดูอีกรอบดิคุณผู้ชมรอบนี้นะฮะผมจะลองกับที่สูงดูบ้างตกปลาจากที่สูงแต่ว่าที่มันมาปุ๊บผมมาทำการโดดลงไปทันทีอย่ามาแล้วป้าบเดี๋ยวป้าเข้าตัวด้วยลองกดเกิดดูรีบไปดูครับโอ้มีอะไรไหมอ่ะข้างล่างมีอะไรไหมไม่เหม็นไม่เห็นอะไรนี่ลองจ้องแม่ตกปลายังอยู่ไม่รู้ว่ามันยังไม่ใช่คำตอบที่เราตามหาวะคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมยังไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยเราไปดูความพยายามมาที่3ดีกว่าครับคุณผู้ชมและนี่คือเครื่องมือที่ผมได้วางแผนเอาไว้รอบนี้นะฮะผมทำการเสกพวกมอนสเตอร์เนี่ยลงรูพวกนี้เว้ยเครื่องมืออะไรวะเนี่ยเน่มึงร้องดินั่นแหละสวยใช่อย่างนั้นแหละเพื่อนเอาล่ะเสกแบบมอนสเตอร์เยอะเลยเขาแบบหลายตัวหลายแบบหลายประเภทด้วยได้ป่ะได้เลยเพื่อนสวยสายไปลายฟ้าหยุดก่อนผมว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์แล้วครับผมจะลองโยนนี่ฟิชชิ่งล็อตลงไปเลยแล้วกันป้าบโยนไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเอาลายฟ้า let's go ไปใส่พวกมอนสเตอร์ตรงไปอีกรอบนึงได้ตอนนี้คือฟิชชิ่งล็อตเราอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วครับมาดูว่าจังหวะที่มอนสเตอร์ตายมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเปล่าเป็นเลยจมูกเกลตันสีแดงป่ะลองเก็บดูทำไมอยู่วะมันยังไปเหมือนเดิมเลยป้าทำไมเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องได้กูเทคทีมากแป๊บเดี๋ยวไอ้ข้ามึงแป๊บนึงมึงอยู่ก่อนอยู่ทำไมวะมึงได้เสกวัวป่ะไม่ได้เสกนะทำไมกูได้ยินเสียงเหมือนวัวตายวัวตายจากไหนวะเพื่อนหลอนแล้วอันนี้จริงๆวัวมันจะตายได้ยังไงวัวแป๊บอะไรวะกูได้ยินแกะร้องเป็นวัวหรอแกะร้องเป็นวัวอะไรเนี่ยกูเสกเพิ่มแล้วมึงมานี่ก่อนเลยกูว่าเรื่องนี้มันมีกลิ่นแปลกๆแล้วว่ะมันไม่น่ามีทางเป็นไปได้แล้วบ้างผมว่านะคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องปลอมแน่นอน 100% ผมไปดีกว่าครับเรื่องนี้มาจาก Player Minecraft ระดับตำนานคุณ Golden Freezer เขาส่งเอามาไว้ว่าผมขอบอกคำเดียวเลยอย่าไปลองเล่นซีดนี้เพราะมันเหมือนมันจ้องจะกินคุณตลอดเวลาซีด Temple Leveling มันมีจริงเหรอผมขอลองดูคลิปหลักฐานดิโอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นคลิปดีเนี่ยคุณผู้ชมอุ๊ยเอาว่ะมีการเปิด FPS อุ๊ยเหมือนเขาอยู่ในจังเกิลปกติเลยอุ๊ยเขาเจอน้องหมีไอ้ไม่น้องหมีน้องแพนด้าก็ปกตินี่ในจังเกิลแพนด้าปกติเว้ๆๆๆผู้ชมดูดีๆทำไมแพนด้ามันโดนดาเมจแล้วมันเหมือนมันจมดินด้วยนะอะไรวะโอ้ผมเริ่มงงนิดนึงนะเขาเจอจังเขาเจออ๋อเขาเจอนี่ครับเทมเปิลโอเคแล้วเขาก็เข้าไปสำรวจแล้วมันยังไงไหนขออนุญาตเปิดเสียงดูด้วยไม่ก็ปกติดีนี่สำรวจปกติเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมซ้ายขวาหน้าหลังอุ้ยเหมือนเขาระวังกับดักอย่างดีโอ้จะโหใจเย็นบรอโดนดาเมจไปหนึ่งทีนะไปแล้วเขามาซ้ำกั
ับทำไมเนี่ยงงว่ะผมงงกับการทำไมเจ้าหมอนเอ๊คุณผู้ชมดูดีดูตรงเมาส์ผมทำไมกล่องมันเปิดแต่ในกล่องมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็มีของปกติเหมือนเดิมแต่ว่ากล่องมันเปิดเองเหมือนมีใครพยายามจะขโมยหรอเฮ้ยตอนแรกมันเอาของออกแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยงงอันนี้งงนะแล้วมันยังไงครับเดี๋ยวฮะผมไม่ทันได้สังเกตทำไมมันมีเทมโป้โผล่มาเยอะซ้ายขวาหน้าหลังด้วยเหรออย่าบอกนะว่าด้านบนด้วยอ่ะเว้ยมาได้ยังไงเนี่ยจะบอกนะว่าด้านล่างก็ด้วยโอเคเรียบร้อยติดอยู่ที่นี่ถาวรและแน่นอนว่าผมขอเดิมพันเลยว่ามันไม่มีจริงผมไม่เคยเห็นโลก Minecraft เนี่ยมีสตรัคเจอร์ที่แบบพยายามฆ่าเรารอบๆข้างโดยไม่ให้เราออกแต่อย่างแรกนะฮะเราต้องหาตำแหน่งที่มีแพนด้าก่อนเว้ยต้องไปหาแพนด้าก่อนโอเคเพื่อนอุ้ยอุ้ยเจอมอสหลายตัวเลยเฮ้ยมีไผ่นี่ไงแสดงว่าแถวนี้มีแพนด้าจริงจริงจริงเปิดทางนี้ว้าวเจอแพนด้าแล้วน้องจ๋าวันเดย์แพนด้าน่ารักว้าวตะเบียวเว้ยทำอะไรอะเพื่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยบอกผมทีตะกี้แพนด้ามันเพิ่งเห็นมันถืออะไรปะแต่มันถือแบมบูไม่ก่อนหน้านั้นมันถือหัวแพนด้าเลยถือหัววะหัวซอมบี้หัวซอมบี้ด้วยเดี๋ยวแปลกแล้ววะมันมองกูมันเข้ามาหากูเหมือนแบบจะกินกูเลยอะไอ้ไฟมันเดินมานี่ถ้ามันเหมือนในคลิปเลยคือถ้าเราเดินหันหลังแล้วกด F5 สองทีแพนด้ามันต้องจมลงไปกับดินมันจะจมไปได้ยังไงวะเพื่อนจมปะไม่นะมันแอบหลังใบไม้ใช่ปะมันแอบหลังใบไม้ไม่ได้จมเว้ยอุ้ยโอเคแสดงว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะจะเป็นเรื่องปลอมจริงเพื่อนเอาละเดี๋ยวเราหาตำแหน่งของเทมโปดีกว่ามันจะอยู่ไหนเนี่ยตำแหน่งเทมโปมึงเจอไหมโอ้ยนี่ไงทะเลทรายทะเลทรายตรงนี้นะแทมโป้มันก็น่าอยู่แถวนี้ป่ะมันน่าจะอยู่ในป่านะมันเป็นแทมโป้เฮ้ยนี่กูเจอแล้วสวยเอาไรฟ้าเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างถ้าเราเข้าไปในแทมโป้วันนี้แล้วผมไม่รู้นะครับว่าต่อนี้เราจะเจออะไรแต่หวังว่าทุกอย่างจะปลอดภัยนะฮะใจนะฟ้าไปวันฮะไม่ได้ทำใครเปิดกล่องก็ไม่รู้ทำไมนะผมเริ่มขนลุกแล้วว่ะมันไม่มีกล่องอยู่แถวนี้ทำไมมันเราเปิดรัวขนาดนั้นวะโอเคขอดูมือผมใหม่ก่อนดีกันเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อนเหมือนในคลิปเป๊ะแล้ววะโอเคไม่ได้ดูอีกมาเยอะมาเอาไปสวยผมจะซ่อมมันแล้วก็ไอ้เท่าเก็บไอ้กดที่ไปดิโอ้ my god โดนลูกธนูฝักตาเองกับเพื่อนเลยอย่าเพิ่งฆ่ากูหรอดีกว่าเอาธนูออกก่อนกล่องมันเปิดป่ะมีกล่องมันเปิดป่ะเปิดแล้วข้างในมีกระดูกกระทองเพียบเลยแบบที่เราเห็นเลยที่เราเจอในคลิปเป๊ะแล้ววะสมิทติ้งเทมเพลตทำเลยได้วะเดี๋ยวนะถ้าเราเดินเบานี้เหยียบปุ๊บมันต้องยิงเราจริงเหรอมันยิงไม่ได้เลยไม่มีเราขอออกแล้วใช่แต่ในคลิปคือมันเหมือนซ่อมตัวเองนะซ่อมตัวเองได้ยังไงวะกูก็ไม่รู้กูก็อยากรู้เหมือนมึงไม่มีอะไรเว้ยทำเนี้ยไม่มีอะไรแล้วคลิปออกมีอะไรปะวะไม่มีอะไรเว้ยเราหล่อนไปกันเองงั้นผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าซีนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดูปกติดีผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ลองทำอีกแล้วผมยอมแพ้แล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปใน Blood End Portalเดี๋ยวนะทำไมรอบนี้เราเข้าบัตรเอ็นพอร์ทัลมามันก็คือ DN ปกติไม่ใช่เหรอวะไอ้ฟ้าใช่มันเป็น DN ปกติแต่มันเป็นท้องฟ้าสีแดงก็แย่แล้วกูเป็นสีดำปกตินะเว้ยหรอใช่เดี๋ยวเป็นสีแดงแต่กูเป็นสีดำคืออะไรเป็นสีแดงจริงด้วย What How อะไรขึ้นไม่รู้ว่ะผมว่ามันรู้อย่างแปลกมังกรก็แบบปกติเหมือนวานิลาเป๊ะเว้ยวัดเอ้าฮะอะไรวะเดี๋ยวไอ้ฟ้าเห็นเหมือนกูป่ะอะไรวะเห็นไรตุ๊กกี้มันมีเอ็นเดอร์แมนล่างตาแดงมันจะมีเอ็นเดอร์แมนตาแดงได้ยังไงเพื่อนแป๊บผมแปลกแล้วว่ะกูว่าคุณนี่ก่อนนี่เลยฟ้ามึงทำลายที่หมดเลยคริสต์มาสให้หมดเลยเพื่อนได้เพื่อนผมว่ามันน่าเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีคริสตัลเยอะเกินไปเฮ้ยโอเคเจ้าแมนตาแดงมีคริสตัลเยอะเกินแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมจะคิวให้หมดเลยดูดิว่าทุกอย่างมันจะ6กับ4
ว้าวเดี๋ยวแล้วเราคิวแล้วไปฉลองไปจะเหลืออินเตอร์แบนไม่มึงเห็นไหมมันเป็นสีแดงได้ยังไงวะทำไมจุดจบดีมันเป็นสีแดงอ่ะแป๊บนึงนะตอนแรกเราเข้ามาสีแดงแต่ว่าพอเราเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราลองเข้าอันนี้ดูล่ะเราเข้าไปได้ไหมเนี่ย3 2 1จมโอเคเรียบร้อยไอ้ฟ้าตอนนี้พวกเราสองคนติดอยู่ในนี้ถาวรมาเอ้าวอทแฮปแล้วจะกลับยังไงโอ้ my god ไอ้ฟ้าถ้าเป็นมือมันกลายเป็นเลสโตเหมือนเลยเรากลับไม่ได้แล้วเพื่อนไอ้ฟ้าไปแล้วหรือว่าเราต้องฆ่าตัวตายวะฆ่าตัวตายได้ว้าวไอ้ฟ้าด้านหลังมึงข้างหลังอะไรวะโอ้ my god เห็นอะไรไม่เห็นหรอกูไม่เห็นโอเคคุณผู้ชมครับช่วยบอกผมทีว่าไอ้เจ้าเอเดอร์แมนตาแดงเมื่อกี้เนี่ยมันคือสต็อกเกอร์ที่ตามเรามาตั้งแต่ต้นคลิปยันตอนนี้หรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์บอกพวกเราทีครับผมไม่เห็นจริงเหรอโคตรหลอนเลยไม่เห็นเว้ยอยากหลอนต่อจิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับ